ช่องทางหนึ่งที่จะช่วยพวกเราได้คือช่วยสนับสนุนสินค้าของท็อปนิวซึ่งผมยืนยันได้ว่าเราพยายามคัดสิ่งที่ดีมีคุณภาพและสมราคามานำเสนอกับท่านผู้ชมซึ่งเป็นผู้มีอุปการะคุณของเราอยู่แล้วด้วยการรับชมซื้อของเพื่อไปใช้ตามความจำเป็นประโยชน์ตนประโยชน์ท่านจึงจะบังเกิดกราบขอบพระคุณครับหัวใจของเรื่องทั้งหมดการเมืองที่กำลังยุ่งยากสับสนซับซ้อนทั้งหมดมันจะขมวดอยู่ในช่วงนี้อย่าไปไหนนะครับคุณสนธิยานครับตกลงวาระซ่อนเร้นการแก้รัฐธรรมนูญซึ่งไม่ได้เพื่อประชาชนเลยฝั่งหนึ่งก็เพื่อการนำคนกลับบ้านอีกฝั่งหนึ่งก็เพื่อวาระซ่อนเร้นแผ่นดินลุกเป็นไฟยังไงคุณสนธิยานประกาศแรกนะครับการแก้รัฐธรรมนูญครั้งนี้เขาประกาศชัดเจนนะครับว่าจะแก้ทั้งฉบับโดยการตั้งสสร.สสร.คือสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญซึ่งแน่นอนครับคำประกาศเรื่องประชาธิปไตยเรื่องฝ่ายประชาธิปไตยอีกฝั่งหนึ่งถูกชี้หน้าว่าเป็นฝ่ายเผด็จการนะครับรัฐธรรมนูญฉบับนี้มาจากเผด็จการก็ต้องเลิกไปประชาธิปไตยก็ต้องให้ตัวแทนของประชาชนมาร่างวันสสร.ต้องเลือกตั้งต้องมาจากการเลือกตั้งถูกต้องครับท่านผู้ชมก็อาจจะเห็นภาพว่าการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาโอ้โหพรรคก้าวไกลได้151ที่นั่งพรรคเพื่อไทยได้141พรรคก้าวไกลเท่าไหร่นะ151ดูเยอะยังไม่น่าตกใจท่านผู้ชมครับผมจะให้ดูตารางคะแนนนะอันนี้แยกเป็นภาคให้ดูก่อนเพราะอย่างนี้ผมเข้าใจแล้ว151เนี่ยบางจังหวัดมันหลายคนมันกระจายอยู่ตามภาคต่างๆแต่ถ้าเป็นสสร.ส่วนใหญ่จะแค่จังหวัดละคนจังหวัดละ2คนถูกไหมฮะก็คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญอาจจะมีแค่77คนหรือจังหวัดใหญ่อาจจะมีเพิ่มขึ้นหรือให้สิทธิเท่าเทียมเลยจังหวัดละ2คนทีนี้ฐานคะแนนที่ผมได้ดูเนี่ยผมบอกแล้วผมเนี่ยเป็นเจ้าตัวเลขนะไม่ใช่ตัวเลขมโนแต่มาจากการศึกษาท่านผู้ชมดูตารางนี้ก็ดูไปพร้อมๆกันครับเห็นไหมนี่แยกให้ดูเป็นภาคก่อนนะเอารายภาคก่อนดูเลยนะครับว่าทุกภาคยกเว้นอีสานก้าวไกลชนะหมดทุกภาคชนะแบบเหลือเฟือเลยด้วยดูดิกรุงเทพมหานครกรุงเทพนะครับก้าวไกลมาที่1คือ1,594,775นี่คะแนนรวมนะคุณผู้ชมเพื่อไทยได้เท่าไหร่เพื่อไทยได้ 598,000 ที่2เนี่ยลุงตู่ที่บอกว่าครองใจคนกรุงเทพเนี่ย 628,000 ประชาธิปัตย์หดเหลือ 85,000 ภาคกลางภาคกลางนะครับ 4,746,000 คือก้าวไกลรองลงมาคือเพื่อไทย 2,600,000 ลุงตู่ 1,400,000คนละเรื่องเลยประชาธิปัตย์ประชาธิปัตย์เหลือ200,000 กับ 4,000ภูมิใจไทยภูมิใจไทย287,000อีสานอีสานครับภาคนี้เป็นภาคที่ก้าวไกลแพ้ภาคเดียวแต่การแพ้ของเขาเนี่ยเขาแพ้เพื่อไทยเอ้าที่1เพื่อไทย5,068,000ก้าวไกล3,889,000ผมให้3,900,000แพ้ไปจิ๋วเดียวไม่ต้องดูภาคอื่นเลยภาคเหนือภาคเหนือไอ้ภาคที่บอกว่าเป็นบ้านทักษิณนี่แหละก้าวไกล2,354,000เพื่อไทย2,117,000ครับคนใต้อ้าวคนใต้บ้านคุณสนธิยานี่แหละคนใต้ดูภาคใต้เป็นไงก้าวไกล1,551,000ส่วนความหวังของฝั่งลุงตู่คือรวมไทยสร้างชาติแพ้ครับ1,440,000แม้จะแพ้แค่แสนเดียวนะแต่พอไปดูประชาธิปัตย์เหลือ 402,000 น่าเศร้าใจไหมน่าเศร้าใจยังไม่เท่าไหร่ครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมดูตัวเลขนี้นะว่าตัวเลขสรุปหลายจังหวัดหลายจังหวัดนะหลังจากแยกมาเป็นจังหวัดแล้วนะท่านผู้ชมจะเห็นว่า
พรรคก้าวไกลเนี่ยนะครับชนะอันดับ1ไป44จังหวัดอันดับ2 33จังหวัดก็แสดงว่าทั้ง77จังหวัดทั้ง77จังหวัดเนี่ยนะก้าวไกลคุมคะแนนนี้อยู่น่าตกใจมั้ยเอ้านี่ท่านเลือกสสรจริงๆนะอ่ะประชาธิปไตยไงอ่ะถัดมาเพื่อไทยเพื่อไทยชนะอันดับ1กี่จังหวัด26จังหวัดอันดับ2อันดับ2ของเพื่อไทยนะครับ35เออรวมแล้ว61เป็นไงเป็นไงครับมาดูอีกฝั่งหนึ่งดิรวมไทยสร้างชาติลุงตู่ได้อันดับหนึ่งมั่งเหมือนกันมีชนะอันดับหนึ่งอยู่4จังหวัดตั้ง4ตั้ง4แล้ว4นี่อยู่ไหนอยู่ใต้อยู่ภาคใต้แล้วชนะกันจิ๋วกันจิ๋วเองนะเดี๋ยวดูเป็นรายจังหวัดกันอันดับ2ได้9จังหวัดครบ77จังหวัดอีก3จังหวัดประชาชาติครับภาคใต้ภาคใต้เหมือนกันคือรวมแล้วเนี่ยนะสสรเนี่ยนะจะอยู่ที่เพื่อไทยก้าวไกลประชาชาติแทบจะทั้งแผงถ้าตั้งสสรขึ้นด้วยการเลือกถ้าตามนี้นะก็เอาไป73จังหวัดเองจะบอกจะมารณรงค์เลือกตั้งหรืออะไรก็ตามแต่เนี่ยคุณต้นเราไปดูเป็นรายจังหวัดกันมาดูท่านผู้ชมดูไอ้ที่บอกว่าเอาพรรคไหนก่อนเดี๋ยวผมจะไล่ให้คุณสุริยันก้าวไกลก่อนก้าวไกลก่อนนะครับภาคกลาง44จังหวัดของก้าวไกลที่มาที่1หมายถึงคะแนนรวมทั้งจังหวัดนะภาคกลางทุกจังหวัดก้าวไกลชนะหมดครับกรุงเทพชนะหมดกรุงเทพชนะภาคกลางอ่ะทุกจังหวัดเลยคุณสนธิยานไม่ต้องไปคิดถึงอะไรเลยมาภาคอีสานที่บอกว่าเพื่อไทยได้5ล้านก้าวไกลได้3ล้าน9 20จังหวัด20จังหวัดใช่ครับเพื่อไทยชนะ19จังหวัดก้าวไกลชนะ1จังหวัดที่จังหวัดอะไรจังหวัดบุรีรัมย์ถ้าเลือกสสรนะครับพรรคภูมิใจไทยท่านกรุณาคิดและไตรตรองอาจจะไม่ติดนะคนที่เขาสนับสนุนอาจจะไม่มานะติดบางคนยังจะทำอะไรมาดูภาคเหนือบ้านเกิดทักษิณเลือกกี่ที่เหมาทุกเข่งเหมาตลอดรอบนี้15จังหวัดภาคเหนือเพื่อไทยชนะ7เองครับครับอีก8เกินครึ่งนะครับก้าวไกลชนะฮะถ้าดูเป็นรายจังหวัดคะแนนอาจจะสูสีแต่ไปดูภาคใต้สิครับภาคใต้บ้านผมพี่น้องคนใต้ว่าหรือตายใหญ่มันรวมไทยสร้างชาติรวมไทยสร้างชาติ4จังหวัดที่ชนะอยู่ที่นี่นะครับชุมพรนครศรีธรรมราชแล้วก็พัทลุงรวมไปถึงที่ระนองอันนี้คือ4จังหวัดของรวมไทยสร้างชาติและที่2ที่2คือประชาชาติที่2ของแต่ละจังหวัดเมื่อกี้ใช่ไหมฮะถูกต้องเอาอย่างที่พัทลุงนะรวมไทยสร้างชาติ 98,000 ก้าวไกล 96,000 นะฮะคุณสนธิยาถูกครับไปที่ระนองรวมไทยสร้างชาติ 39,000 ก้าวไกล 30,000 นะครับไม่ได้หนีกันเลยนะชุมพรชุมพรนะครับรวมไทยสร้างชาติ 127,000 ก้าวไกล 77,000 อันนี้อิทธิฤทธิ์ลูกพี่ลูกหมีผมเหมา3เขตอิทธิฤทธิ์ลูกพี่ลูกหมีแต่ดูที่จังหวัดเดียวเอ้าอีกที่หนึ่งนครที่รวมไทยสร้างชาติชนะ 300,000 กับ 5,000 นี่รวมไทยสร้างชาติแต่ก้าวไกลไม่ได้ห่างนะครับ 250,000 ฮะแล้วไปเปรียบเทียบดูประชาธิปัตย์ดูที่อื่นสิครับไม่แล้วก็3จังหวัดนะครับ3จังหวัดที่ประชาชาติชนะที่2ก็คือที่2ก็คือก้าวไกลล้วนๆครับครับเพราะนั้นผมเรียนท่านผู้ชมแบบนี้ว่าท่านผู้ชมเห็นตัวเลขแบบนี้แล้วท่านผู้ชมคิดว่าผลการเลือกตั้งสสรจะเป็นอย่างไรคิดนะครับที่ผมบอกว่าคิดเนี่ยเพราะตอนนี้เกมทั้งหมดเนี่ยเดินไปตามสิ่งที่เขาวางเขาชนะการเลือกตั้งนะเพราะอะไรก็เพราะโครงข่ายนิวมีเดียนะที่ไปปลุกปั่นผู้คนวันนี้อาจจะตื่นไม่ตื่นก็ตามแต่ในการเลือกสสรเพียงหนึ่งเดียวหรือสองหรือสองเนี่ยนะครับผลที่จะโอกาสที่จะออกแบบนี้เนี่ยสูงมากเพราะอะไรเพราะว่าในการเลือกตั้งที่ผ่านมาพรรคการเมืองทั้งหลายใช้เงินแล้วตั้งแต่เลือกตั้งเสร็จนะคุณสนธิยาน 2-3 เดือนนี่นะก้าวไกลยังเดินอยู่นะฮะถูกต้องทุกพรรคไม่เดินแบบก้าวไกลนะคือเราต้องยอมรับความจริงว่าก้าวไกลไม่ได้ใช้เงินซื้อแต่ไปใช้เงินในการทำนิวมีเดียนะเพราะฉะนั้นตอนที่เลือกตั้งสสรเนี่ยนะครับพรรคการเมืองทั้งหลายไม่อยากจะไปแข่งหรอกเพราะไม่มีส่วนในการที่จะได้ไปบริหารประเทศไม่มีส่วนในการที่จะได้เป็นรัฐมนตรีไม่มีงบให้ทำอ่ะพูดง่ายเพราะนั้นว่าไปตามยถากรรมใครจะได้ก็ช่างมา
แต่เขามีเป้าหมายมียุทธศาสตร์ที่จะเดินและถ้าเดินแล้วเนี่ยนะครับผมอยากเรียนย้ำว่าท่านผู้ชมจำได้ไหมครับว่าธนาธรพูดเรื่องเอกราชปาตานีซึ่งปาตานีไม่มีอยู่จริงนะทิพย์มันยังกล้าพูดและถ้าร่างรัฐธรรมนูญธนาธรเข้ามาได้ไหมท่านผู้ชมอย่างงงนะเวลาตั้งมาแล้วเนี่ยนะครับมีสสรเนี่ยนะจะเป็นเราจะเรียกว่าวิสามันกรรมาธิการวิสามันคือมันจะต้องมีคนนอกเข้าไปอยู่ร่วมกับสสรในนามคณะกรรมการตัวแทนพรรคอาจจะมาช่องนี้ใช่ไหมไม่รู้มีโอกาสมีโอกาสไหมแล้วถ้ามาแล้วหรือมาไม่มาตามแต่เรื่องนี้เป็นยุทธศาสตร์ที่ทั้งธนาธรทั้งคุณช่อทั้งพิธาพูดนะทีนี้นี่คือเรื่องที่จะกระทบกระเทือนกับคำว่าราชอาณาจักรไทยพวกนี้คิดเรื่องที่จะแบ่งแยกจริงไม่ใช่เฉพาะใต้เหนือก็พยายามไปปลุกปั่นอีสานก็พยายามไปทำอยู่นะครับแล้วเรื่องแก้รัฐธรรมนูญซึ่งผมบอกว่ารุนแรงยิ่งกว่า112ปิยบุตรเคยร่างนำเสนอออกมาแล้วนะครับเอาดูที่ร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยผมเคยเรียนมาแล้ววันนี้มาตอกย้ำให้เห็นมาดูกันนะครับร่างรัฐธรรมนูญโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับหมวด2หมวดของสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งจริงๆแล้วเรานำเสนอไปหลายครั้งแล้วนะครับคุณสนธิยานเอาเลยมาตรา6เนี่ยนะครับที่เขายกร่างมาการสืบสันติวงศ์ครับให้เป็นเรื่องของรัฐสภาที่จะออกกฎหมายจากปัจจุบันเนี่ยนะครับการสืบสันติวงศ์เนี่ยท่านผู้ชมครับเป็นเรื่องพระราชอำนาจกฎมนเทียนบานพูดไว้อย่างนั้นนะมาตรา7เป็นไงโธ่นี่หนักเลยครับการกระทำของพระมหากษัตริย์ทั้งปวงที่เกี่ยวข้องกับกิจการของรัฐต้องได้รับความเห็นชอบหรือคำแนะนำจากสภาผู้แทนราษฎรคณะรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีคือสภาเนี่ยนะอย่างเดียวเนี่ยก็ว่าหนักเลยนะนี่เอาทั้งครม.ครม.ก็ว่าเอายังเยอะนะเหลือแค่รัฐมนตรีก็สามารถแนะนำได้เป็นไงครับท่านผู้ชมเป็นไงไม่ดูต่อครับโอ้โหนี่ข้ามไปมั่งนะเอาเรื่องอีกเรื่องหนึ่งชัดเจนนะมาตรา10ครับนะถ้าพระมหากษัตริย์พระองค์ใหม่นะจะสืบราชสมบัติจะเข้ารับหน้าที่เอาเขาใช้คำนี้เลยนะใช้คำว่าก่อนรับหน้าที่ต้องพระมหากษัตริย์ต้องปฏิญาณในสภาผู้แทนราษฎรแล้วเขียนถ้อยคำปฏิญาณด้วยนะครับด้วยถ้อยคำดังต่อไปนี้ข้าพเจ้าขอปฏิญาณว่าข้าพเจ้าจะปฏิบัติหน้าที่ในฐานะพระมหากษัตริย์ผู้เป็นประมุขของประเทศด้วยความซื่อสัตย์เพื่อผลประโยชน์ของประเทศและประชาชนทั้งจะรักษาไว้และปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยและกฎหมายที่ตราขึ้นโดยสภาผู้แทนราษฎรทุกประการท่านผู้ชมครับนี่คือสิ่งที่ท่านเน้นอยู่สำหรับการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะผมก็ฝากไปถึงพรรคภูมิใจไทยพรรคชาติไทยพัฒนานะสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นนี้นะครับคุณอาจจะได้ร่วมรัฐบาลบริหารประเทศไปนะแต่ผมบอกนะว่าถ้าพวกนี้เข้าไปแก้รัฐธรรมนูญกฎหมายมันเปิดช่องในการเสนอให้ทำเหล่านี้ได้ไม่ผิดครับเพราะอยู่ในขั้นตอนการร่างรัฐธรรมนูญและผ่านประชามติมาแล้วครับสสรเนี่ยครับจะมาก็ต้องผ่านประชามติมาก่อนผมก็ต้องเรียนย้ำกับท่านผู้ชมนะครับว่าประเทศเราเนี่ยนะเปลี่ยนแปลงการปกครองมา91ปีนะคณะราษฎรนะทำผู้ยี่ผู้ยำประเทศชาตินะที่ปฏิวัติรัฐประหารกี่ครั้งกี่หนไอ้พวกที่ชี้หน้าว่าทหารเป็นเผด็จการก็เพราะนักการเมืองขี้โกงทุจริตคอร์รัปชันนะทหารยึดอำนาจมานะก็ทุจริตคอร์รัปชันเอาพรรคพวกยุคพลเอกประยุทธ์ที่ว่าดีหน่อยนะครับมาแก้ไขปัญหาของชาติบ้านเมือง2ครั้งจากพลเอกอนุพงศ์มาถึงพลเอกประยุทธ์ตั้งวุฒิสมาชิกตั้งวุฒิสภาไปท่านผู้ชมเห็นไหมครับวันก่อนตอนแก้รัฐธรรมนูญเกียร์ว่างเลยนะแสดงว่าวุฒิสมาชิกก็สั่งได้มันถึงต้องพูดเอาสองลุงไม่เอาสองลุงนะถ้าไม่มีรวมไทยสร้างชาติไม่มีพลังประชารัฐวุฒิก็ไม่โหวตเห็นไหมฮะความจริงวันนี้บ้านเมืองเราอยู่ในวงจรที่เลวร้ายอุบาทชาติชั่วที่สุดนะพรรคการเมืองที่ขี้โกงจนรัฐมนตรีติดคุกติดตาราง
เราก็ถูกบีบคั้นด้วยคำว่าประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนะมาบีบคั้นอะไรก็คือประชาธิปไตยอะไรก็คือประชาธิปไตยประเทศเรายังอยู่ในวังวนของคำว่าประชาธิปไตยท่านผู้ชมครับผมกำลังนำเสนอสิ่งที่ท่านอาจารย์อเนกเหล่าธรรมทัตสอนผมชี้ให้ผมเห็นและผมเชื่อหลังจากได้พิจารณาอย่างเป็นความจริงในฐานะที่ศึกษาเรื่องคณะราษฎรมานะจะละเอียดจะสู้นักวิชาการได้หรือไม่ได้ก็ตามแต่ผมกล้าปะทะทุกเวทีวันนี้นะครับประเทศไทยจะต้องปกครองด้วยระบอบราชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญไม่ใช่ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชนะครับมันเป็นไปไม่ได้โลกมันมาถึงขนาดนี้แล้วแต่วันนี้มันถึงเวลาที่จะต้องให้ประชาชนกับพระมหากษัตริย์มาผนึกกันเป็นหนึ่งเดียวเพื่อจะดุลกับนักการเมืองและกองทัพซึ่งย่ำยีประเทศเรามา91ปีท่านผู้ชมครับสิ่งที่ท่านอาจารย์อเนกชี้ให้ผมเห็นคือ70ปีที่ผ่านมาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ครองราชความจริงเราเดินมาด้วยราชาธิปไตยทั้งสิ้นในเชิงเนื้อหาการพัฒนาประเทศการหล่อหลอมวัฒนธรรมจนวันนี้นะเราประสบความสำเร็จเป็นประเทศที่มีนักท่องเที่ยวมาเป็นอันดับหนึ่งอันนี้ก็ต้องให้ความดีกับพลเอกประยุทธ์ถ้าอาจารย์อเนกชี้ให้เห็นตรงนี้แล้วถามว่าทำไมเราถึงไม่พาประเทศเราเดินไปที่จุดนั้นที่พระมหากษัตริย์กับประชาชนจะผนึกกำลังและก็ดุลกับนักการเมืองไม่ใช่ไม่มีนะแต่ต้องดุลได้ไม่ใช่ไปผลักให้ท่านขึ้นยิ่งไม่ใช่ไอ้พวกนี้มันเลือกตั้งเสร็จมันก็อ้างอย่างเดียวว่ามันมีสิทธิ์มันมีสิทธิ์มันมีสิทธิ์ครับและถ้ามันเลือกสสรสำเร็จนะครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนก็คือการแก้รัฐธรรมนูญตามที่ผมว่าท่านผู้ชมยอมไหมถ้ายอมก็ไม่เป็นไรเรากลับบ้านไปนอนไงปล่อยให้เขาทำอะไรก็ทำกันไปแล้วคุณสนธิยานกับผมก็เตรียมอยู่กันคนละสาธารณรัฐเพราะว่ามันแยกออกมาเป็นชิ้นๆเลยถูกไหมมีความเป็นไปได้